องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการราชทรน์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของเรือนจําจังหวัดนนทบุรีวันนี้พลเอกภพยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ติดตามการดำเนินงานโครงการราชทรรปันสุขทำความดีเพื่อชาติสา์กระสัดนาเรือนจำจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นเรือนจำชายมีผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุมจำนวน2,479คนมีโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการตรวจคัดกรองและให้การรักษาโรค โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจในเรือนจำสัปดาห์ละ2วันพร้อมทั้งมีการประเมินสุขภาพจิตผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกรายและคัดกรองผู้ต้องขังรายเก่าปีละ1ครั้งนอกจากนี้มีการตรวจคัดกรองวัณโรคโดยใช้รถเอ็กซเรย์พระราชทานและคัดกรองโรค HIV ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซีในผู้ต้องขังทุกรายหากพบผู้ต้องขังติดเชื้อจะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในเรือนจำมีห้องแยกสำหรับผู้ป่วยคือห้องผู้ต้องขังป่วยวรรณโรคห้องผู้ต้องขังป่วยพิษสุราเรื้อรังห้องสำหรับสังเกตอาการและห้องสำหรับผู้ต้องขังผู้สูงอายุปัจจุบันมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน2คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำจำนวน95คน โครงการรชาชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติสาสกรกษัดดำเนินงานภายใต้มูลนิธิรชธาชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติสายกรกษั์ในพระบรมราชูปธัมภ์เพื่อสนองพระราชาประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังในเรือนจำรับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณาสุขและการแพทย์ ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางตั้งอยู่ภายในเรือนจำกลางบางขวางโอกาสนี้องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ต้องขังป่วยจำนวนหกคนจากนั้นตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยในซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางเป็นโรงพยาบาลขนาด10เตียงสำหรับรองรับผู้ต้องขังป่วยจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและเรือนจำกลางบางขวาง จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนช่วงอายุ12-18ปีในความดูแลจำนวน30คนโดยส่วนใหญ่ก็ทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดสำหรับปัญหาด้านสุขภาพที่พบอาทิด้านทันตกรรมสุขภาพจิตโรคผิวหนัง และมีโรงพยาบาลไซน้อยและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทรราชินีเป็นสถานพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชน